คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันนี้นะครับเกี่ยวกับห้วยหนองคลองบึงแตกต่างกันอย่างไร Brook แปลว่าห้วยห้วยคือแอ่งน้ำลึกกว้างจะมีน้ำไหลจากภูเขามาขังตลอดปีบางครั้งก็แห้งนะครับคำแปลในภาษาอังกฤษว่า a small stream swamp หมายถึงหนองน้ำคือแอ่งน้ำหรือบริเวณที่มีน้ำขังจะแห้งช่วงหน้าแล้งในคำแปลภาษาอังกฤษว่า an area of very wet canal หมายถึงคลองก็คือทางน้ำที่เกิดขึ้นเองหรือขุดเชื่อมกับแม่น้ำและทะเลในความหมายภาษาอังกฤษว่า for taking water from one area to anotherMarch คือบึงเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังตลอดปีเลยนะครับในความหมายภาษาอังกฤษว่า ground near a lake ก็คือขนาดใกล้ๆกับทะเลสาบมาดูตัวอย่างนะครับ brook ที่แปลว่าห้วยนะครับ I can hear the sound of a small brooknear my cottage ผมได้ยินเสียงน้ำของห้วยซึ่งอยู่ใกล้ๆกับกระท่อมที่ผมพัก swamp alligators infest the swamp ในหนองน้ำนี้มีจระเข้นะครับป้วนเปี้ยนอยู่เยอะไปหมดเลยเป็นแอ่งน้ำเหมาะสำหรับสัตว์เลื้อยคลานนะครับชอบมาอาศัยมาป้วนเปี้ยนอยู่เพื่อหาอาหารด้วยนะครับ Canal for taking water from one area to another There are many canals in upcountry of Thailand มีคลองมากมายเลยนะครับในชนบทของเมืองไทยนะครับ Marchground near a lake บึงนะครับหนองบอนมาร์ชก็คือบึงหนองบอน is the king ramanai's project บึงหนองบอนนั้นเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งต้องการเก็บน้ำนะฮะเป็นแก้มลิงอยู่ใกล้กับสวนหลวงร.9ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์มาได้นะครับ